ระดับน้ำเชี่ยวแล้วก็ตัววิ่งเหนือน้ำลงมาแล้วก็ไปฝั่งนู้นแล้วก็เชือกผูกแล้วก็ต่อรอยจับมาได้ต้องเดินย้อนขึ้นไปประมาณเกือบ500เมตรถึงจะไปถึงบ้านแก้วแล้วถึงจะเดินกลับมาได้เอาเชือกมาด้วยป่ะเนี่ยรอจับน้องคนนึงไปครับเขาว่าไงครับเด็กผู้ชายเนี่ยบอกลอยมาจากบ้านแก้วห่วงยางแล้วก็มาเลาะขึ้นที่ตลิ่งบ้านป้าแต่ว่าห่วงยางก็ถูกปล่อยไปแล้วแต่เขาก็แจ้งป้ากับหลานชายอ่ะที่ดูแลอยู่เนี่ยว่ายังมีเด็กผู้หญิงอยู่ฝั่งนู้นเขามีป้ากับสองคนใช่ป้าก็ตะโกนถามบอกว่าแล้วมีห่วงยางไหมเขาบอกมีอยู่กับเขาอ่ะป้าก็บอกว่าให้เดินขึ้นไปตรงข้ามกับบ้านแก้วแล้วตีตัวเข้าบ้านแก้วหรือไม่ก็ตีตัวมาหาเราฝั่งนี้เราช่วยได้ตอนนั้นมันยังไม่สนิทเนาะยังไม่มืดสนิทแต่น้องไม่กล้าเขาก็เลยแต่ตอนนี้คือว่าน้ำมันเบาลงแล้วแต่ตอนแรกแรงกว่านี้นะครับแรงมากแต่มันก็ยังสามารถเพราะว่าจะมีพี่ที่อยู่บ้านป้าเนี่ยนะหมายถึงว่าที่รีสอร์ทป้าเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยเขาก็ข้ามไปฝั่งนู้นแต่เขาใช้วิธีทะแยงไปไงแล้วก็ขึ้นลูกครับประมาทค่ะเล่นต้องรู้เวลาด้วยแล้วเวลาเย็นมากเกินไปชูชีพอะไรไหมยังไงไหมต้องใส่ชูชีพแล้วก็ต้องห่วงยางให้แน่นแต่ทีเนี้ยตัวเองพอรอดแล้วห่วงยางถูกปล่อยไปเลยไงแล้วเด็กขึ้นไม่ได้เด็กก็จะไปขึ้นฝั่งนู้นมันก็อันตรายเด็กผู้หญิงด้วยครับแล้วฝากถึงผู้ปกครองไงบ้างผู้ปกครองต้องดูแลค่ะต้องดูแลถึงเวลาที่4 โมง 5 โมงเย็นเนี่ยบ้านนอกมันมืดเร็วครับต้องกลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วครับครับก็แรงครับพี่มากับ2คนใช่ไหมครับเขาลอยมาก่อนผมก็ลอยตามมาครับคนเราห่วงยางกันใช่ครับพี่แล้วตอนนั้นได้ใส่ชูชีพไหมครับไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ชูชีพด้วยแล้วมันหลุดกันตรงไหนนะครับหลุดกันตรงนี้น้ำมันพัดผมแยกมาฝั่งนี้ครับอ๋อกำลังจะเข้าไปช่วยอยู่ครับแล้วก็เพราะเขาดิบยืนได้ตรงกลางอ่าฮะบอกว่าเดินไม่ได้เพราะน้ำแรงก็เลยไปทางนู้นข้ามไปฝั่งนู้นแต่ตัวเราก็ข้ามมาตรงนี้ใช่ครับผมตีโค้งเข้านี่อ๋อแต่ตอนเย็นน้ำแรงจริงแรงครับ